เมื่อเราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดรใจบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายให้เปลือกตาแค่สัมผัสกันเบาๆเท่านั้นเองเมื่อเราหลับตาพริ้มๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะแค่คล้ายกับปลือตานิดหน่อยพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวเลยตั้งแต่ศีรษะกล้ามเนื้อบริเวณหน้าลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้พอดีพอดีแล้วก็ทำใจเย็นเย็นให้ใจใสใสให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอะไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งให้ทำใจให้เบิกบานแช่มชื่นให้ใจใสใสเยือกเย็นนะจ๊ะใจใสๆใจเย็นๆแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป
จะจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือทำใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้นึกถึงเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยโตเท่ากับแก้วตาของเราหรือขนาดไหนก็ได้แล้วแต่ใจของเราชอบนะจ๊ะให้นึกถึงเครื่องหมายนี้เป็นแลนด์มาร์คที่หยุดใจของเราบาดใจจะต้องมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่กลางท้องระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือในกำหนดเครื่องหมายอย่างนั้นนะแลนด์มาร์คที่หยุดใจของเราให้ค่อยๆนึกอย่างเบาๆสบายๆธรรมดาธรรมดาใครๆกับเรานึกถึงภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวในอากาศหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยนะจ๊ะให้นึกอย่างสบายๆอย่าไปเน้นอย่าไปเค้นภาพนะจ๊ะนึกได้ชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรให้เรารู้ว่าใจเราเนี่ยจะต้องนำมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้นึกอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยให้เสียงของคำภาวนาสัมมาอรหังดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะมันดังออกมาจากในกลางท้องของเราผ่านมาที่ดวงใสๆหรือบริกรรมมณีมิตรดังกล่าวนะจ๊ะกลายเป็นเสียงที่มาจากแรงแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณแรงแห่งความบริสุทธิ์ที่จะมากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายหรืออย่างน้อยก็วิบากกรรมวิบากมาต่างๆเป็นต้นหนักเป็นเบา
เบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีนะจ๊ะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักให้พอดีที่เรามีความรู้สึกว่าสบายทั้งร่างกายและจิตใจแต่ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสคือจับภาพที่เราพอนึกได้แปะติดไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7บริเวณกลางท้องที่เรามั่นใจว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่7เราตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งแห่งความสำคัญที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจของท่านจะกลับมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆจุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะที่เดียวตำแหน่งเดียวกันไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวตั้งแต่เบื้องต้นที่ยังเป็นปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์จะต้องนำใจมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะเมื่อท่านปล่อยวางโดยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งใจก็จะนิ่งอย่างเดียวเราจะเห็นว่าชีวิตในสังสารวัฏหรือการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยเป็นชีวิตที่ไม่ปลอดภัยเนื่องจากว่าทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของแม้กระทั่งโลกใบนี้สักวันหนึ่งก็ต้องล่มสลายด้วยกับวินาศต่างๆเพราะฉะนั้นท่านก็เบื่อหน่ายชีวิตการเวียนว่ายแต่เกิดที่ทำให้มีแต่ความทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นล่างชนชั้นกลางหรือว่าชนชั้นสูงชนชั้นล่างก็ทุกแบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางก็ทุกแบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกแบบชนชั้นสูงคนจนก็ทุกอย่างหนึ่งเศรษฐีก็ทุกอีกอย่างหนึ่งมีทุกที่เหมือนกันคือความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักของรักของชอบใจประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ้างหรือปรารถนาสิ่งไหนไม่ได้ดังใจบ้างเป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อทุกๆชีวิตมีสภาพอย่างนี้ท่านจึงเบื่อหน่ายชีวิตที่เวียนว่ายแท้เกิดในภพทั้งสามนี่ดังนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งและใจของท่านก็จะกลับเข้ามาสู่ภายใน
หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยที่เดียวตำแหน่งเดียวกันนะจ๊ะทุกพระองค์เลยเพราะฉะนั้นลูกทุกคนก็จะต้องเดินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่การนำใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็ประกอบบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆอย่างสบายๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ประคองใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มให้ลูกทุกคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ